6 SRC คอนดอวงดีปี63บารมีเป็นหนึ่งชีวิตจะรอเวยแบบไม่รู้ตัวเปิดดอวงชะตา6 SRC วาสนาพุ่งระวัดงอนเวยแบบไม่รู้ตัวรอเวยจนกระเป๋าฉีกจากที่หลายปีมานี้ดอวงตกไปทำอะไรก็ติดขัดแต่ต่อจากนี้ไปจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอันดับ6 SRC กันวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนๆและคนรักในทุกๆเรื่ององค์ที่เขาจะช่วยได้เขาเป็นคนที่มีความขยันมุมานะและมักจะทำอะไรที่ดีๆและเป็นประโยชน์มาให้เพื่อนๆและคนรอบข้างเสมอชาวกันเป็นคนใจเย็นและมีความอ่อนโยนบางครั้งก็ดูจะเป็นคนขี้อายไปบ้างข้อเสียคือชาว SRC กันค่อนข้างที่จะเป็นคนอ่อนไหวง่ายและถึงกัดโบอ่อนแอในบางเรื่ององค์บางครั้งก็แสดงออกว่ามีความมั่นใจเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วคุณได้เจอกับเรื่ององค์เลวอเป็นจำนวนมากก็SSมาเจอแต่ความลำบากนำซ้ำยังโดนโกงหลังจากที่ชีวิตเจอมรสุมชีวิตผ่านพ้นมาได้จากนี้ไปอีก10ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายนก็SSมาจะเริ่มหมดไปอะไรอย่างเริ่มมีความหวังการงานการเงินคล่องขึ้นจะได้รับความโชคดีความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่อันดับ5SRC กรกฎวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมปกติเป็นบุคคลที่เรียบง่ายแม้ดูไม่กระตือรือร้นนักมองดูไปเรื่อยๆสบายๆเหมือนไม่ยินดียิ่งกับใครเท่าไหร่นักแต่เขาชอบความสงบรักที่จะมีชีวิตที่อยู่อย่างสบายสบายไม่ชอบความเป็นระเบียบและเต็มไปด้วยพิธีรีดรองเลยแต่ก็เป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนที่คบหาด้วยแล้วสบายใจมีน้ำใจและจริงใจจึงเป็นที่รักของใครต่อใครช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานั้นการงานของคุณดูติดขัดบ้างเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยให้ความสำคัญสักเท่าไหร่เป็นเพราะบุญเก่าที่คุณทำไว้ไม่ค่อยหนุนนำเราจะผ่านช่วงเดือนนี้ไม่ได้วาสนาจะเริ่มนำพาคุณรักจะให้โชคการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆแบบไม่ทันได้คิดอันดับ4 SRC สิงห์วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนชาว SRC สิงห์เป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่สามารถเป็นได้ทั้งคนแสนดีและแอบใหญ่มากๆภายในคนคนเดียวกันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขาชาวสิงห์เป็นคนใจอ่อนจิตใจดีแต่ก็โกรธและหงุดหงิดง่ายชาวสิงห์เป็นคนมีความมั่นใจในตนเองสูงมากไม่ยอมใครเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้งในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงขมขื่นของชีวิตมีความท้อแท้ฐานเงินย่อมแอย่ายแต่ไม่ต้องห่วงขั้นหลังจากผ่านช่วงเดือนกันสายนยนต์เป็นต้นไปแล้วจากนี้ไปจะผมขอดาวเสาโคจรพื้นดอวงชะตาจะมาหนักอีกทีในช่วงรอบ30ปีสำหรับการเงินในช่วงเดือนหน้าเป็นจังหวะแรกที่คุณจะมีความโชคดีเป็น SRC แห่งปีเลยก็ว่าได้และจังหวะที่2จะเกิดดอขึ้นเมื่ออายุประมาณ40ปีจะพ้นเคราะห์โชคลาภนำมาอันดับ3 SRC มีนวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนโดยทั่วไปจะมีนิสัยย้ายใจคอแปลกไปกว่าชาว SRC อื่นไม่น้อยเลยรักความสวยงามรักความเรียบร้อยเป็นระเบียบคุยเก่งช่างฝันช่างจินตนาการมีความโรแมนติกอยู่ในตัวสูงเขาจะพูดคุยถึงเรื่ององนั้นเรื่ององนี้ได้เรื่อยๆเขาเป็นคนที่วาดฝันแต่สิ่งดีๆสิ่งสวยงามโดยพยะหลายยามที่จะซ่อนหรือลืมความจริงที่ไม่ได้ดั่งใจเขาเอาไว้ชาว SRC มีนจะไม่ชอบให้ใครมาพูดจาตำหนิอะไรแม้แต่เล็กน้อยก็ตามเป็นคนมีอารมณ์ศิลปินหวั่นไหวง่ายชอบคิดมากในช่วงที่ผ่านมานี้นั้นได้พบกับจุดตกต่ำของชีวิตมาแล้วเมื่อปีที่แล้วทำให้หลายอย่างเป็นเหมือนโซ่ตรวนเหมือนเป็นเวแรก SS มอต่อกันมาดอวงของคุณในช่วงเดือนหน้า
ในเรื่องของการทำงานนั้นควรจะมีจุดผิดพลาดเล็กน้อยทำให้มีปัญหากับเจ้านายบ้างขอให้คุณทำงานตามนโยบายตามกฎกติกาที่ดีแล้วชีวิตจะไม่มีปัญหาอะไรส่วนในเรื่องของการเงินนั้นในเดือนหน้าการเงินจะเริ่มหมุนคล่องขึ้นอยู่ในช่วงดอวงขึ้นถ้าหากซื้อทรัพย์สินพวกที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะทำให้คุณเจริญงอกงามมากขึ้นอันดับ2 SR 4เมษวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมชาว SRสีเมษเป็นคนที่ทนต่อแรงกดดันได้ดีความที่เป็นคนตรงไปตรงมาจึงทำให้เขามีศัตรูมากมีคนพูดถึงมากทั้งในทางบวกและทางลบถ้าชาวเอสอาสีเมษเรียนรู้ที่จะอดทนอดกลั้นไม่ต่อสู้ออกไปตรงๆก็จะดีไม่น้อยแต่ใช่ว่าชาวเอสอาสีเมษจะเกรงกลัวการอดทนไม่ต่อสู้สำหรับชาวเอสอาสีเมษนั้นดูจะอยากเย็นแสนเข็นยิ่งกว่าการบุกลุยเข้าไปเสียอีกสิ่งที่ชาวเอสอาสีเมษสอนเอสอาสีอื่นได้คือความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยแต่สิ่งที่เขาควรจะเรียนรู้จากเอสอาสีอื่นคือพลังอำนาจที่สยบผู้คนนั้นคือความรักและความเมตตาหาใช่ความรุนแรงและป่าเถื่อนไม่ช่วงที่ผ่านมาคุณได้เจอกับดาวมฤตยูโคจรทับดาววงคุณถึง7ปีในช่วง7ปีนั้นมีทั้งเรื่ององค์ดีและเรื่ององค์ปะปนกันอยู่ดอวงคุณขึ้นอยู่กับดอวงเมืองกรุงรัตนโกสินทร์หากประเทศไทยเป็นอย่างไรก็จะส่งผลกระทบให้ชาวเอสอาสีเมษนั้นเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันจังหวะที่สองของดอวงเรื่ององค์การเงินในช่วงเดือนสิงหาคมนี้สภาพการเงินมีสภาพคล่องถ้าขยันก็จะไม่เป็นไม่มีปัญหาการเงินไหลมาเทมาคนรักจะนำพาโชคลาภเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหญ่รอคุณอยู่ในปีหน้าแน่นอนอันดับ1 SR สีธนูวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมชาวเอสอาสีธนูโดยทั่วไปเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูงแต่ก็เป็นคนจิตใจดีรักอิสระรักความยุติธรรมเป็นชีวิตจิตใจเชื่อถือในเหตุผลซื่อสัตย์สุจริตใจบุญสุนทานลึกๆใจร้อนทำอะไรชอบความรวดเร็วทันนอกทันใจไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ชาวเอสอาสีธนูเป็นคนมีสติปัญญาดีฉลาดมองคนได้ชัดเจนรู้ด้วยปัญญาว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่แม้จะรู้ทันก็มักจะเก็บเงียบเอาไว้คนเดียวโดยไม่ปริปากออกมาในช่วงเวลา2ปีครึ่งที่ผ่านมานั้นเป็นจังหวะที่ดาวเคราะห์เผชิญกับเอสอาสีคนพอดิบพอดีทำให้มีเกณฑ์ในเรื่ององค์ของคู่ครองมีเกณฑ์หย่าร้างเลิกล้ากันไปในที่สุดหลังจากผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนยังคงมีรายจ่ายที่มากอยู่แต่ไม่ต้องห่วงว่าจะมีอะไรใส่เยอะรับคนก็เยอะเช่นกันรักที่เหนื่อยมามากพอสมควรชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนการงานการเงินดีขึ้นเรื่อยๆมีผลพลอยได้จากคุณรักขอขอบคุณบางพันซาร่าโชคเทยอ่านฟ้าใครเกิดดี3วันทำอะไรก็เริ่มดีจะได้โชคเงินในเร็ววันดวงเป็นเอหรืออองเหนี่ยวามเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการเออานอสำหรับเพื่อนคนใดที่เกิดดีใน3วันดังต่อไปนี้เรียกได้ว่าจังหวะโชคโดดเด่นทำอะไรมักจะเริ่มดีจะเริ่มเข้าที่แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเจอกับปัญหามากมายก็ตามแต่เชื่อเถอะว่ารักจากภายในช่วงสัปดาห์นี้แล้วนะชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนอย่างแน่นอนวันจันทร์คนที่เกิดดีในวันจันทร์ช่วงนี้อาจจะอารมณ์เสียมีปัญหาในเอหรือออเองของการตัดสินใจปัญหาในเอหรือออเองของการติดต่อเจรจาอาจจะทำให้ตัวคุณและคนรอบข้างวิตกกังวลได้หลังผ่านพ้นในช่วงรอบสัปดาห์นี้เป็นต้นไป
ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีปัญหาที่เกิดดีก็จะผ่านไปอย่างแน่นอนในส่วนของเอหรือออเองหน้าที่การงานในช่วงนี้อาจจะอีเครดีแต่แน่นอนว่าคุณมีผู้ช่วยที่ดีคุณจะได้รับกำลังใจจะได้รับการเสนอและจะผ่านพ้นไปในที่สุดไม่เกินระยะเวลา2เดือนนี้อย่างแน่สำหรับโชคชะตาในเอหรือออเองของการเงินเรียกได้ว่าอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่มีเป้าหมายกำลังมีโอกาสไต่ระดับไปในอีกก้าวหนึ่งชีวิตเริ่มมีเครดิตเริ่มพูดคุยกับคนอื่นได้เต็มปากความสุขความเจริญกำลังเข้ามาหากวันเกิดดีของคุณโชคดีโชคมาขอให้เก็บเอาไว้จะได้สิ่งที่ดีตอบแทนสาธุเกิดดีวันพฤหัสสำหรับคนใดที่เกิดดีในวันพฤหัสบดีโชคชะตาของคุณเด่นชัดมาตั้งแต่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่หารู้ไม่ว่าในเรื่องออเองโชคชะตาก็ยังมีปัญหาแทรกแซงเข้ามาอยู่ตลอดชีวิตของคุณเหมือนตกระกำลำบากแต่ถ้าหากคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรม SS มอนในการใช้ชีวิตคำพูดคำจาและกิริยาอาจเอาทางในการแสดงออกเชื่อเถอะว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นคนที่เกิดดีในวันพฤหัสบดีมักจะเป็นคนที่ปากร้ายอาเยแต่ใจดีถ้าคุณลองเปลี่ยนพฤติกรรม SS มาชีวิตของคนก็จะเปลี่ยนอย่างแน่นอนหลังผ่านพ้นในรอบสัปดาห์นี้หน้าที่การงานและการเงินของคุณจะขึ้นสูงจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตอย่างที่ได้ใฝ่ฝันอีกทั้งใครที่กำลังมองหารถหรือบ้านหลังใหม่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จไม่เกินกลางปีหน้าอย่างแน่แท้หากวันเกิดดีของคุณโชคดีโชคมาขอให้เก็บเอาไว้จะได้สิ่งที่ดีตอบแทนสาธุเกิดดีวันเสาร์สำหรับใครที่เกิดดีในวันเสาร์ช่วงนี้โชคชะตาเด่นชัดหน้าที่การงานใดมักจะเกิดดีปัญหามาก่อนแล้วจะได้โชคลาภตามมาในภายหลังแม้ว่าชีวิตของคุณที่ผ่านมานั้นจะเหยดเอากลำบากมากมายด้วยปัญหาการเงินและการงานอีกครั้งในช่วงนี้ยังมีปัญหาความรักอีกเชื่อว่าชีวิตของคนนั้นกำลังเจอกับวิบากก SS มอขอแนะนำว่าให้ในช่วงรอบสัปดาห์นี้ถึงรอบสัปดาห์หน้าพยายามหาทางไปสร้างบุญสร้างกุศลกราบพ่อกับแม่ช่วยเหลือคนที่ขาอยากไร้เข้าวัดเข้าวาทำผิดใจให้ผ่องใสสวดมนต์ภาวนาขอเพียงทำตามที่บอกเรานี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตามคำแนะนำอย่างแน่นอนสำหรับ2อาทิตย์หน้านั้นชีวิตของคนที่เกิดดีในวันเสาร์จะเกิดดีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานและการเงินนั้นจะได้รับการอนุเคราะห์และพิจารณาเป็นพิเศษทำให้คนที่เกิดดีในวันเสาร์มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างผาสุกหากวันเกิดดีของคุณโชคดีโชคมาขอให้เก็บเอาไว้จะได้สิ่งที่ดีตอบแทนสาธุ